สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าส้มจะมาทำแกงคั่วกระดูกอ่อนนะคะจะแกงแบบไหนดีแกงคั่วแกงแบบใต้มีน้ำพริกแกงใต้นะคะเพื่อนๆมีกระดูกอ่อนน้ำพริกแกงใต้แล้วก็ผงปรุงรสน้ำตาลปึกแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยนะคะมีข่าซอยค่ะใบมะกรูดพริกเหลืองพริกเขียวนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ป้าส้มชอบความให้มีสีสันสวยงามนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำเลยค่ะเพื่อนๆป้าส้มจะต้มกระดูกอ่อนก่อนนะคะกระดูกอ่อนที่เราหั่นไว้เนาะต้มให้เปื่อยด้วยน้ำแห้งนะคะสูตรใครก็สูตรใครเนาะอาหารเนี่ยมีสูตรตายตัวนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนน้ำแห้งเนาะต้มมาน้ำใกล้จะแห้งแล้วนะคะป้าส้มจะใส่น้ำตาลปึกลงไปก่อนนะคะแล้วก็ผงปรุงรสมาตอนในน้ำก็แห้งแล้วนะคะเพื่อนๆผสมก็จะใส่พริกลงไปค่ะพริกแกงค่ะพริกแกงตักให้หน่อยป่ะลงไปค่ะน้ำแห้งเร็วจังเลยจะไปมะกรูดลงไปนะคะเพื่อนเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆทุกคนก็จะใส่พริกเกลือพริกแกงลงไปแค่นี้แหละค่ะเป็นข้อของข้าวต้มนี เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแกงคั่วกระดูกอ่อนหมูเปื่อยๆของป้าส้มเสร็จแล้วนะคะทำง่ายค่ะเพื่อนๆแค่มีน้ำพริกแกงใต้น้ำพริกแกงใต้ในป้าส้มก็ซื้อมาจากตลาดสารยานะคะเผ็ดร้อนถ้าเรามีพริกไทยสดใส่พริกไทยสดลงไปด้วยแต่ป้าส้มไม่มีนะคะป้าส้มก็มีเอาใส่แค่ของที่มีในตู้เย็นนี่แหละแต่ก็กินได้ค่ะเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ